เรื่องของการเลือกตั้งใหม่นะครับครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะยุบสภาเมื่อไหร่แต่ก็เริ่มที่จะมีเรียกว่าข้อมูลมาครับซึ่งล่าสุดวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะบอกว่าวันนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็การเป็นรัฐบาลรักษาการว่าทำอะไรบ้างทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ซึ่งก็บอกว่าก็น่าจะเป็นตามที่กกต.ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้กำหนดการเลือกตั้งเนี่ยก็คือ7พฤษภาคม7พฤษภาคมปี2566ดังนั้นเนี่ยก็ให้กรอบเวลาในหลายส่วนดำเนินการต่อไปเพื่อเกิดความเรียบร้อยมากที่สุดที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละมันก็ต้องมาอยู่ว่าแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภาเมื่อไหร่ล่ะจะยุบสภาเมื่อไหร่นักข่าวก็ถามว่าแล้วนายกเนี่ยจะยุบสภาเมื่อไหร่นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ผมก็จะยุบของผมแหละก็ผมก็จะยุบของผมแหละนี่แต่ไม่ได้บอกนะว่าเมื่อไหร่นักข่าวก็เลยถามว่าต้นเดือนมีนาเลยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกก็ประมาณนั้นแหละก็บอกแล้วมีนาก็มีนาให้เวลาทันและสอดคล้องกันครับก็ประมาณนั่นแหละก็บอกแล้วว่าเดือนมีนาก็มีนาดิแล้วให้เวลาให้ทันกับพฤษภาให้มันสอดคล้องกันนะเพื่อให้สสเสนอเขาพิจารณาขายหัวใจเขาว่าไปแล้วยกว่ามีความไม่ต้องไปการไปถ่วงอะไรใครหรอกนะคือยังไงก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะยุบไปยุบครม.ก็ประชุมเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ต้องรักษาการต่อจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ใช่ไหมแต่มันมีกติกาหลายอย่างที่ทำได้ทำไม่ได้วันนี้ก็ชี้แจงในข้อประชุมไปแล้วจ้ะนี่ฮะก็ชัดเจนว่าจะยุบแหละยุบอยู่แล้วแต่วันไหนของต้นมีนายังไม่รู้เป็นวันที่9หรือเปล่าหรือ21 21ไม่ต้นสิไม่ต้นแล้วเหรอเลย21มีนาไม่ต้นแล้วสิแต่หมอดูเขาบอก21ฤกษ์ดีเรื่องวันที่9ก็ใช้ได้แต่อย่างที่นายกบอกนะเมื่อวานตอนที่ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณอะไรนะสายันใช่มั้ยคุณสารัญญันยุติธรรมมั้ยที่ประกาศบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเจอกับว่าที่นายกคนต่อไปพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมก็เป็นนายกอยู่นะแล้วจะอยู่อีกนานอยู่อีกนานเนี่ยเพราะว่ายุบสภาแล้วผมยังรักษาการต่อนะไม่ใช่ว่ายุบแล้วไปเลยนะฮะนี่ก็บอกว่าเหมือนนายกบอกนะครับว่ายุบสภาแล้วก็ยังต้องรักษาการไปก็ยังต้องทำงานไปทำหน้าที่ไปยังประชุมคณะรัฐมนตรีไปนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยครับขนาดตอนนี้ที่ยังไม่ยุบสภาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของความร้อนทางการเมืองนั้นต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละพื้นที่นะผมเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะดุเดือดมาก